พวกวิศวกรทั้งหลายที่เก่งๆทางด้านของการวิเคราะห์เนี่ยผมก็เอามาช่วยสำหรับกับทีมที่เคยทำงานให้ผมในเมืองไทยที่ยังอยู่กับผมนะฮะที่ไม่ได้ไปย้ายข้างอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ขอเชิญเข้ามาอย่างวันนี้ทางประเทศหนึ่งที่ผมเพิ่งออกเดินทางออกมาเนี่ยเขาจะขอเดือนมีนาคมให้ผมเอาทีมไปประชุมกับพวกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประธานวงตรีของเราเพื่อวางนโยบายช่วยอันนี้ผมก็บอกหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คนที่ดีบอกเองวันนี้ก็จะออกส่งคนเก่งส่งคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผมบ้างส่งคนที่ไม่เคยทำแต่ว่าผมเทสให้เขาฟังว่าแนวคิดยังไงแล้วเขาไปวิเคราะห์ปัญหาประเทศนั้นแล้วก็วางนโยบายให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ในสถานะหนึ่งที่ผมต้องเที่ยวไปอีกสถานะหนึ่งเขาก็คงอยากให้ผมไปลงทุนสภาพักพวกการตะวันออกกลางไปลงทุนเนี่ยอันนี้ก็กำลังไปวิเคราะห์หลายที่นะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปใช้เวลาท่องเที่ยวเพื่อคลายเครียดเพื่อได้เห็นอะไรเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังแล้วก็เป็นแนวทางที่ว่าเมื่อไหร่ทางพักพวกเราเป็นรัฐบาลก็จะได้ให้เอาสิ่งที่ได้ไปพบไปเห็นมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านครับทีนี้ผมถามคนเดียวก็อาจจะไม่ค่อยจะครบด้านที่นั่งกันอยู่นี่ก็จะตุ๊กพรนั่งอยู่ด้วยนัทพุทธนั่งอยู่ด้วยครับขอจะตุ๊กพรใช้สิทธิ์ถามหน่อยครับที่นั่งกันอยู่นี่ก็จะครับคือจากกรณีประเทศไทยที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจปี2140แล้วจนกระทั่งท่านมาเป็นนายกในปี2144ในวันที่ประเทศไทยเป็นหนี้ IMF อยู่ 470,000 ล้านท่านเข้ามาในขณะที่ประเทศเป็นหนี้และขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมเข้ามาในยามที่ประเทศไม่มีตังค์คำถามผมง่ายๆก็คือว่าถ้าวันนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับทั้งลามไปทั้งโลกและวิกฤตเศรษฐกิจไทยเนี่ยท่านจะแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้อย่างไรถ้าท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ครับผมคืออย่างนี้นะครับตอนปี2044ที่ผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเราเป็นที่แอบแฝงอยู่ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐก็คิดว่าประมาณ 600 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเราจะใช้นี้ได้อาจจะคิดว่าต้องผ่อนกันไปเป็น10ปีละแต่ว่าเราไปปรับนโยบายเพราะตอนนั้นเนี่ยเงินไม่เข้าประเทศเงินออกไม่กระทั่งผู้ค้าส่งออกยังเก็บเงินไว้ข้างนอกเลยนะครับเพราะเมื่อไหร่มีเหตุการณ์ไม่แน่ใจประเทศไทยพ่อค้าส่งออกบางคนก็จะเริ่มเก็บเงินไว้ข้างนอกเอาเข้ามาน้อยหน่อยเราก็ต้องมาปรับนโยบายกันเพื่อจูงใจให้เงินกลับเข้าสู่ประเทศเมื่อเงินเข้าสู่ประเทศมากเราก็จะมีเงินที่จะไปใช้หนี้ให้เต็มตอนนั้นเราก็เลยใช้หนี้ให้เต็มในเร็วกว่ากำหนดแล้วตัดสินใจกล้าใช้ในระหว่างพยายามที่มีคนขัดขวางกันเยอะแต่พอเราใช้เสร็จเงินยิ่งไหลเข้าใหญ่เลยนะครับอันนั้นก็เป็นแนวที่ผมได้ใช้แต่ว่าที่เราเรียกว่านโยบายประชานิยมที่ใช้ไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเราคือการหาเสียงเนี่ยการพูดการทำการเมืองเนี่ยมันเป็นนโยบายประชานิยมแต่มันต้องมีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังนโยบายว่าเพื่ออะไรเราต้องการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยเราเพื่อที่ต้องการเหมือนคนจนเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนคนป่วยทางเศรษฐกิจครับเราต้องรักษาคนป่วยทางเศรษฐกิจให้หายป่วยก่อนเขาถึงจะเป็นคนที่สร้างเศรษฐกิจได้แต่ถ้าเขาไม่ค่อยคนป่วยทางเศรษฐกิจเขาจะเป็นภาระทางเศรษฐกิจนั่นคือปัญญาแนวคิดจึงต้องเข้าไปช่วยให้เขายืนอยู่ได้บนแข้งเขาแล้วเขาก็สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้นั่นคือการสร้างเศรษฐกิจภาคชนบทนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเศรษฐกิจในประเทศเราไม่สนใจเศรษฐกิจส่งออกเพื่อการส่งออกเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเพื่อให้ได้นักลงทุนเอาเงินมาลงทุนในประเทศมันไม่พอขาเดียวไม่พอนั่นคือสิ่งที่จีนเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าวิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้เนี่ยจีนปรับนโยบายตัวเองได้รวดเร็วมากก็คือมาเน้นเศรษฐกิจในประเทศเอาเงินรีเซิร์ฟหรือเงินน้ำรองเนี่ยระหว่างประเทศที่มีอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งมาใช้เพื่อการลงทุนในชนบทเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเขาแต่ของเราวันนี้เนี่ยความเข้าใจตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่เข้าใจว่าเป็นประชานิยมแล้วจะทำประชานิยมให้เหนือกว่าการเพื่อแข่งขันทางการเมืองแย่ง
ครับการเมืองรู้กันจะได้แต่ไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันไม่เกิดผลระยะยาวแล้วก็ยังยืนเหมือนปีชาตาว่าที่ผ่านมาจ้างเอาจ้างให้เขาจ้างให้ประชาชนตัดหญ้าวันรุ่งขึ้นหญ้าก็ยาวสิบเจ็ดวันหญ้าก็ยาวแต่เงินหายไปละลายซื้อไฟเงินประชาชนใช้พอถึงประชาชนไม่เท่าไหร่หรอกครับมันเหมือนถือไอติมไปประชาชนได้กลับไปไหมไอติมเราไอตัวไอติมโรงเรียนหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำอธิบายของประธานนี่ว่าคำอธิบายของฝ่ายทางรัฐบาลที่เขาใช้นโยบายแบบนี้ในระยะนี้ครับเขาอธิบายว่าเวลานี้ไฟกำลังไหม้บ้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายน้ำสาดเข้าไปสาดเข้าไปเขาว่าอย่างนั้นครับมันก็คืออย่าทักยานค่ะน้ำก็ดับไฟจะไม่มีน้ำจะกินไม่มีน้ำจะหุงข้าวอะไรแบบนั้นนะเอาเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมไฟดับปรากฏว่าคนดับไฟทั้งหมดไม่มีน้ำจะกินไม่มีน้ำหุงข้าวเกิดผลทดแทนตายได้ก่อนนะแทนที่ถ้าเป็นเยาวะธรรมดาแต่ตายทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เอาพอของพอนะก็อยากจะเรียกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ภาครัฐและภาคประชาชนเนี่ยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเป็นแฮนด์โฮลดิ้งคือประคองกันให้ได้คือจับมือกันไว้ให้แน่นแล้วประคองกันเดินนั่นก็คือต้องพูดคุยกันว่าภาคประชาชนภาคเอกชนเดือดร้อนเรื่องอะไรภาคอยากให้ภาครัฐช่วยอะไรไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะที่นั่งอยู่บนหอคอยแล้วก็คิดแล้วก็ส่งลงไปมันไม่เวิร์กหรอกครับหรือเรียกว่าอินไซด์เอาอย่างเดียวมันไม่เวิร์กมันต้องเอาไซด์อินก็คือว่าเอาผู้ที่เดือดร้อนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดและช่วยกันแก้มันนี่นโยบายที่พรรคไทยรักไทยตอนผมอยู่ทำนะเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราคิดแล้วเราก็สั่งทำเลยนะผมออกไปคุยกับประชาชนไปจัดสัมมนาร่วมกับชาวบ้านเลยนะลงไปในพื้นนาเลยนะครับไปอยู่บนศาลาวัดนั่งคุยกันให้ชัดว่าถ้าผมจะทำอย่างนี้มันเกิดประโยชน์ไหมแล้วเขาคิดว่าเขาควรจะให้ผมทำยังไงที่มันจะทำให้การแก้ไขปัญหาของเขาทำได้นั่นคือการแก้ปัญหาต้องยั่งยืนถ้าแก้ไม่ยั่งยืนแก้ไปชั่วคราวมากแค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วถึงเวลามันก็ไปไม่รอดนะครับวันนี้เนี่ยนโยบายเหมือนกันเลยนะถ้าคนทำต่างกันเนี่ยผลมันก็ออกมาต่างกันนะครับผมจะไม่ไปหนักหนักใจเท่าไหร่เวลานี้มีอะไรที่ใครจะมาเรียนแบบอะไรขอให้ทำให้สำเร็จเพราะว่าเคยพูดประชาชนผมไม่ห่วงประชาชนจริงๆเพราะวันนี้เนี่ยคนข้างนอกเนี่ยลำบากลำบากมากๆแล้วก็นักธุรกิจวันนี้คือลำบากลามาจากข้างนอกนะครับต่อไปเนี่ยมันจะลามหนักไปเพราะอะไรถ้าเอกชนเดือดร้อนละขายของไม่ออกเป็นหนี้ดอกเบี้ยกินค่าจ้างไม่ได้เพราะถ้าให้คนก็ตกงานเพิ่มขึ้นคนจะตกงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนบางปีนี้ประชาชนจะตกงานอีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐจะต้องคุยกับธนาคารเพราะภาวะวันนี้ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโกลบอลไฟแนนเชียลไครซิสก็คือว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินของโลกไฟนั้นคำที่เขาใช้ว่าเครดิตครั้งหรือว่าสินเชื่อมันไม่ปล่อยสินเชื่อดึงตัวแล้วเนี่ยไม่ปล่อยเนี่ยมันจะเกิดลุกลามถึงประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้บริหารการเงินกันให้ดีวันนี้ต้องบริหารการเงินรัฐครั้งเป็นผู้ที่รู้เรื่องการเงินก็คงต้องบริหารการเงินให้ดีหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าจะแก้อย่างไรในการบริหารการเงินถ้าบริการที่มีกับภาคธนาคารกับภาคของประชาชนได้มากนะแล้วธนาคารของรัฐเนี่ยจะต้องนำร่องให้ดีนะครับครับผมถามประเด็นต่อเนื่องนิดนึงคือว่าคือช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองเนี่ยมีนโยบายบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะทำให้คนไทยขายจนคือถ้าไม่มีการที่ทำได้19 กันยายนปี49ปี2552ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองถามว่าถ้ายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในความหมายว่าคนไทยหายจนนั้นคนไทยจะได้อะไรบ้างนะครับหรือว่าเห็นอะไรบ้าง